เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอที่เราจะมาพูดคุยกันถึง Game of Thrones ซีซั่น7ตอนที่3นะครับ The Queen Justice ที่แปลเป็นไทยตามสำนวนของผมนะก็จะแปลว่าการลงทันของราชินีนะฮะก่อนหน้าที่จะเข้ามาเป็นวิดีโอตอนนี้ผมก็คิดอยู่ว่ามันเป็นราชินีคนไหนเพราะในตอนนี้มีราชินี2คนนะครับในเวสเทอรอสก็คือเซอร์ซีนะครับแลนนิสเตอร์แล้วก็เดนาริอัสไทแกเรียนและเราก็ได้รู้ในเอพิซอดนี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการลงทันของเซอร์ซีครับเพราะในตอนนี้เนี่ยเธอได้ล้างแค้นทบต้นทบดอกอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็ค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์ต่างๆภายในตอนนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าในตอนนี้มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างมากนะที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่ฉากแรกก็มาถึงฉากแบบเอปิกเลยนะฮะคือการพบกันของจอห์นสโนว์และเดนาริสไทแกเรียนนะครับจอห์นและแดนนี่ของเราพระเอกนางเอกของซีรีส์นี้นะถึงตอนนี้ทุกคนน่าจะทราบกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมันเริ่มต้นที่จอห์นลงเรือมาไปเรือลำน้อยนะฮะมาจากวินเทอร์เฟลนะครับมาถึงดาร์กอนสโตนแล้วก็คนที่มาต้อนรับเขาก็คือเทเรียนสองคนนี้ทักกันน่ารักน่ารักมากนะครับเทเรียนก่อนเทเรียนเรียกจอห์นว่าลูกเมียน้อยแห่งวินเทอร์เฟลนะบาสตาร์ดออฟวินเทอร์เฟลส่วนจอห์นก็ทักเทเรียนว่าไอ้คนแคะดวาร์ฟออฟคาสเตอรี่ร็อกนะครับคนแคะของคาสเตอรี่ร็อกต้องสนิทกันนะถึงจะเอาปมด้อยมาล้อกันแบบนี้ได้นะน่ารักดีนะก็เดินคุยกันระหว่างทางมันมีทางแบบเหมือนจะเป็นบันไดเดินกว่าจะเข้าไปในตัวปราสาทที่ดาร์กอนสโตนที่แดนนี่รออยู่นะก็มีบทสนทนาเล็กๆว่าเหมือนกับคนไม่ได้เจอนานอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยมึงไปทำไงไปไงมาไงได้มาเป็นมือขวาของราชินีอ้าวแล้วมึงไปยังไงมายังไงได้มาเป็นกษัตริย์แดนเหนือวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพูดย้อนหลังถึงเหมือนกับว่าสตาร์คคนตระกูลสตาร์คที่ลงใต้มาชิบหายทุกคนไม่มีใครตายดีสักคนนะตั้งแต่ปู่เขาลุงเขาพ่อเขาก็โดนตัดหัวนะฮะพี่เขาลงมาทำสงครามก็ตายนะทุกคนซวยหมดแล้วมันมีจุดที่จอห์นก็พูดว่าก็กูไม่ใช่สตาร์คคือเขาน่าจะคล้ายๆจะบอกว่ากูคือจอห์นสโนว์กูเป็นลูกเมียน้อยอย่างที่มึงว่านั่นแหละและจังหวะที่เขาพูดจบว่า I'm not Stark มังกรบินเฉี่ยวหัวพอดีครับมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์พยักหน้านิดนึงว่าตอนไม่ใช่สตาร์คเพราะเขาเป็นไทแกเรียนนะใครที่ติดตามซีซั่นนี้มาตั้งแต่แรกก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเป็นใครนะคนดูทุกคนรู้แล้วมีแต่ตัวละครในซีรีส์นี่แหละที่ยังรู้กันไม่หมดนะในขณะที่จอนกับไทเรียนเดินนำพาจอนเข้าไปหาแดนนี่ก็มีคน2คนที่ยืนมองเขาอยู่จากบนหน้าผานักบวชแดงมาริซันดราแล้วก็จอมสายลับนะวาริสนะครับวาริสก็เหมือนประมาณแบบว่าเธอเป็นคนขยันขยอเรียกให้เราเชิญตัวจอห์นสโนว์มาพอจอห์นสโนว์มาถึงทำไมไม่ไปพบล่ะมาแอบยืนอยู่บนหน้าผานี้ทำไมมาริซันดราก็เลยเหมือนประมาณว่าจากกันไม่ค่อยดีนะกับตัวจอห์นแล้วก็ตัวดาวอสเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะมาริซันดราไปเผาลูกชายของลูกสาวของสตานิสนะครับไปเผาลูกสาวของสตานิสก็เลยทำให้ดาวอสเกลียดมาริซันดรามากแล้วก็จอห์นสโนว์ก็เนรเทศมาริซันดราออกมาก็เลยคิดว่าก็ไม่เจอดีกว่าเราจะไปจากแดนนี้แล้วนะครับวาริสก็เลยออกโรงเตือนไว้ก่อนว่าดีแล้วนะฮะอย่าได้กลับมาอีกนะคุณเพราะถ้ากลับมาอีกเนี่ยผมไม่รับรองความปลอดภัยมาริซันดราก็บอกว่าโอ้ต้องกลับมาเรายังต้องมาทำภารกิจสุดท้ายที่ดินแดนนี้แล้วเราก็จะต้องตายที่นี่นั่นแหละวาริสก็งงอะไรวะทำไมมึงถึงต้องกลับมาตายที่นี่แล้วงงหนักไปอีกนะเมื่อมาริซันดราบอกว่าเหมือนเจ้านั่นแหละเหมือนท่านนั่นแหละเวอเลยจากที่จะมาขู่เขาจากที่จะแบบว่ามาเหมือนว่ามาขู่ว่าอย่ากลับมาอีกนะไม่งั้นกูฆ่ามึงนะกลายเป็นว่ามึงอะไรกูนี่แหละที่จะต้องตายคือจะบอกว่าถ้ามาริซันดราพูดมาแบบนี้อาจจะเป็นคำทำนายว่าไวรัสจะต้องตายก่อนจบเรื่องหรือเปล่าคือยังไงคนทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วครับเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าจะตายดีหรือตายไม่ดีนะได้แก่ตายหรือเปล่านะวาริสเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้แก่ตายไหมนะผมก็เดาไม่ออกจริงๆนะใจยังเทนิดนึงไปว่าคงไม่ได้แก่ตายครับคงจะต้องมีบทอะไรได้
ให้หัวขาดกันอีกนิดหนึ่งนะโอเคหลังจากที่ผู้รอบรู้ทั้งสองก็คุยกันจบก็เป็นฉากเข้าพระเข้านางฉากแรกนะรอกันมา7ซีซั่นที่น้ำแข็งและไฟจะได้เจอกันผมรู้สึกว่าฉากมันเป็นอะไรที่แบบหนังไทยมากเลยอะพ่อแง่แม่งอนมากเพราะผมก่อนที่2คนนี้จะเจอกันนะผมเดาเรื่องว่ามันออกได้2ทางคือถ้า2คนนี้ไม่ร่วมมือกันก็ต้องฆ่ากันนะมันถึงเป็นซองออฟไอแอนด์ไฟหลังจากดูพฤติกรรมของ2คนนี้ในตอนแรกที่เจอกันแล้วเนี่ยผมว่ามันจะออกแนวไปว่าอีสองคนนี้มันจะต้องมารักกันนะเพราะมันเหมือนหนังไทยมากเพราะอะไรรู้ป่ะพระเอกนางเอกเจอกันครั้งแรกแล้วเกลียดขี้หน้ากันนะแบบเคมีไม่ตรงกันแบบอย่างรุนแรงเลยแล้วมันตลกตรงที่ว่าพอได้คุยกันแป๊บหนึ่งต่างคนต่างลืมว่าแบบคือมึงต้องการอะไรแดนนี่ต้องการพันธมิตรนะครับต้องการคนมาช่วยปราบเซอร์ซีซึ่งกองทัพทางภาคเหนือถือว่าเป็นภาคภูมิภาคใหญ่ทหารเยอะคนเยอะรบเก่งเชี่ยวชาญในขณะที่ตัวจอนก็ต้องการให้แดนนี่กองทัพของแดนนี่มังกรไฟแล้วก็ไอหินดาก้อนสโตนอะไรเนี่ยที่มาออกมาตามหาเนี่ยคุยกันไปคุยกันมา 2-3 ประโยคได้แค่ว่ากูเป็นราชินีมึงต้องคุกเข่าให้กูกับอีกคนบอกว่ากูไม่คุกกูจะคุกทำไมอะไรแบบเนี้ยคือมันดูแล้วมันน่าปวดหัวคือผมดูแล้วผมอึดอัดแล้วผมก็ทำไมมึงพ่อแง่แม่งอนกันขนาดนี้นะมันมีดีเทลตลกๆอย่างเช่นว่าแกตอนแนะนำตัวนะแดนนี่นี่มาแบบเต็มยศเลยเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่มาเหยียบเวสเทอร์ล็อตแล้วได้แนะนำตัวเองกับคนสำคัญสักคนหนึ่งในเวสเทอร์ล็อตก็เป็นคนแรกนะชื่อเต็มของเขาแปลไทยแล้วนะดาเรสผู้กำเนิดจากวายุแห่งตระกูลไทเกเรียนทายาทอันชอบธรรมของบัลลังก์เลยราชินีที่แท้จริงของเฟิร์สแมนและอันไดผู้พิทักษ์7อาณาจักรมารดาแห่งมังกรคาลิซีแห่งทุ่งหญ้าใหญ่ผู้ที่เพลิงนี้อาจมอดไหม้และทำลายโซ่ตรวนแห่งธาตุคือแบบมึงจะขายยายาวไปไหนเนี่ยคือนี่แปลไทยนะใครอยากไปฟังเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ไปดูในซีรีส์นะแค่พูดก็เหนื่อยแล้วอ่ะแล้วดาวอสกับจอนก็มองหน้ากันแบบอะไรวะแล้วดาวอสก็เหมือนนึกได้นี่คือจอนสโนว์คิงเอเลนอร์คือมันดูตลกอ่ะมันก็ผมว่ามันตลกดีแล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดที่2คนนี้คุยกันที่มันนั่งเถียงกันอยู่ตั้งนานหลายนาทีว่าแกต้องยอมฉันจะไม่ยอมแกอะไรประมาณนี้จอห์นสโนว์สรุปดีว่าแดนนี่มาถึงด้วยความที่เหมือนแบบว่าฉันเป็นราชินีเธอต้องสวางิภักดิ์เธอต้องคุกเข่าเธอต้องยอมแล้วเราจะมาเป็นพันธมิตรกันแล้วจะทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคือจอห์นสโนว์มาถึงก็เหมือนแบบว่ามาแบบเราต้องการกองทัพของคุณไปสู้กับผีนอกกำแพงครับตอนนี้มันกำลังบุกลงใต้มาคือคนประสาทดีที่ไหนเขาก็ไม่ฟังมึงหรอกเข้าใจป่ะคือคนไม่เคยเห็นคนไม่รู้ว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรเป็นไปได้ยังไงอะไรเนี้ยกองทัพคนตายจะบุกลงมาฆ่าพวกเราคนสติดีที่ไหนจะเชื่อแต่ผมกลับมองว่าแอนนี่เนี่ยคือต้องเป็นคนที่เชื่อมากเลยเพราะถ้ามึงไปพูดกับคนสติดีที่ไหนว่าเฮ้ยกูมีมังกรเว้ยใครก็จะเชื่อมึงจนมันเห็นมันบินผ่านหัวนี่แหละเขาถึงจะเชื่อนะเพราะฉะนั้นจอนพูดด้วยความที่เป็นคนพูดไม่เก่งนะจอนเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีแต่เหตุผลไม่มีความสามารถในการโน้มน้าวคือพูดแค่เหตุผลบลันๆแบบตรงๆว่าเฮ้ยมึงต้องไปดิวะเพราะว่ามันสมเหตุสมผลนะเว้ยไม่สามารถโน้มน้าวได้นะและแดนนี่ก็เหมือนกับบอกว่าฉันเป็นทายาทชอบธรรมของตระกูลไทแกเรียนแกจะต้องยอมฉันจอนก็บอกว่าทำไมฉันจะต้องคุกเข่าให้แกเพราะพ่อฉันเนี่ยทำสงครามเพื่อที่จะขับไล่ตระกูลแกออกไปแล้วชนะด้วยทำไมกูต้องยอมเหมือนกับศักดิ์ศรีค้ำคอกันนิดนึงแต่ถ้าว่ากันตรงๆจอนก็ทำไม่ได้ฮะคือคนระดับเป็น King in the North แล้วเนี่ยเป็นราชาแล้วเนี่ยอยู่ดีๆคุยกัน2คำ3คำแล้วจะมาให้มาคุกเข่ายอมสวามิภักดิ์มันไม่ได้ครับอย่างในกรณีตอนที่กษัตริย์คนที่ยอมเรกาไทแกเรียนเนี่ยก็คือกษัตริย์แดนเหนือคนสุดท้ายเนี่ยคือมังกรของเอกอนเนี่ยมันอาละวาดไปทั่วแล้วนะครับแล้วพอบุกเหนือเนี่ยก็คือชื่อเสียงเขาก็กระจอนกระจายแล้วว่ามังกรมึงเผาแหลกเผาลานอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นมังกรตรงหน้าแล้วรู้ว่าสู้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะไปงัดกับเขาเนี่ยก็เลยยอมเพื่อรักษาชีวิตทหารรักษาชีวิตคนในครอบครัววงตระกูลและผู้บริสุทธิ์มันก็ยังเป็นอะไรที่ยังพอเข้าใจอ่ะแต่จอนเขาแบบคงไม่หรอกและอีกอย่างนึงก็คือเ
เขามีกองทัพคนตายคือกูสวามิภักดิ์กับมึงไปกูก็ต้องไปตายไปถ้ามันร่วมมือกันไม่ได้กูก็ต้องไปตายไอ้ทางนู้นอยู่ดีอะไรแบบนี้นะผมมองว่าอย่างนั้นนะจอนก็เลยไม่ยอมไม่เอาระหว่างที่บทสนทนาเริ่มเดือดนะเริ่มไปไม่ออกแล้วไม่รู้จะพูดกันยังไงต่อว่าต่างคนต่างไม่ยอมแวร์เรสก็วิ่งหน้าตั้งหน้าตื่นมาเลยมากระซิบบอกแดนนี่บอกเจครับพันธมิตรเราเสร็จไป2ลายแล้วก็คือเกรย์จอยกองเรือเกรย์จอยกับแซนสเนคของดอนนะกองทัพดอนเจ๋งพังพหน้าไปด้วยฝีมือของยูรอนเรียบร้อยตัดมาที่ทีออนเกรย์จอยทีออนถูกช่วยขึ้นมาจากน้ำโดยกองเรือเหล็กที่ยังพักดีกับตัวยาร่านะถามว่าพี่แกไปไหนทีออนก็บอกว่ายูรอนจับไปผมช่วยไม่ได้พยายามจะช่วยแล้วไอ้ทางคนเรือก็รู้เลยบอกว่าถ้ามึงตั้งใจจะช่วยจริงมึงไม่รอดหรอกคือมึงต้องหนีแน่ๆแล้วไม่งั้นมึงไม่มีทางรอดอ่ะใครจะไปสู้กับยูรอนแล้วมันจะรอดได้วะจะต้องเป็นนักดาบหรือนักรบมีชื่อสักคนนึงถึงจะพอสู้กับไอ้ตันนี่ได้นะดูทรงแล้วนะนักดาบฝีมือธรรมดาทั่วไปนี่คงเอาแกไม่อยู่แน่นอนนะซึ่งก็นั่นเองมันก็เลยนำพาเราไปหาตัวยูรอนเกจอยที่กลับ King's Landing ได้อย่างเป็นผู้มีชัยนะครับมีขบวนพาเหรดมีคนออกมาต้อนรับกันมากมายเต็ม King's Landing เพราะว่าเขาปราบกองทัพ2กองทัพได้ภายในการโจมตีครั้งเดียวก็แถมยังเอาตัวอาราเรียนะครับกับไพยีนะสองเฉลยศึกของดอนเอามาส่งมอบให้เซอร์ซีด้วยนะครับแล้วก็จับยาร่าได้มาพร้อมกันเอาแห่ไปในเมืองด้วยนะฉากที่เขาเอาตัวอาราเรียแล้วก็ไทยินไปมอบให้กับเซอร์ซีเนี่ยผมรู้สึกว่ายูรอนนั่นเป็นคนที่เลวระยำมากเลวเป็นคนจันไรในระดับนึงอะเพราะว่าหลังจากที่เอามามอบให้เสร็จก็เดินไปข้างๆเดินไปอยู่ข้างๆเจมี่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยนายมีอะไรแนะนำก็บอกเราได้นะขอคำปรึกษาหน่อยอะไรแบบนี้เจมี่ก็แบบปรึกษาอะไรของมึงเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าพี่นายชอบแบบนุ่มนวลหรือแบบรุนแรงชอบให้เอานิ้วใหญ่ตูดป่ะอะไรเงี้ยคือมันไม่รู้ไม่สนสี่สนแปดใดๆมากอยู่รอบนี้คือแบบมันชั่วก็เป็นตัวแสบนะครับเป็นตัวแสบแล้วก็คงจะเป็นผู้ร้ายตัวหลักที่สายพระเอกของเราแล้วต้องสักคนหนึ่งก็คงจะต้องมาปราบมารับมือแล้วก็น่าจะยากด้วยนะในอนาคตนะสำหรับยูรอนเกรย์จอยนะก็แสบจริงๆนะแสบสมศักดิ์ศรีตัวร้ายมากนะต่อไปก็จะเป็นฉากที่เซอร์ซีไปล้างแค้นศัตรูคนแรกของเธอที่จะได้ล้างแค้นในสองเอพิซอดนี้ก็คือตัวคุณแม่งูนะครับอาราเรียนะครับกับลูกงูนะครับไทยีนะครับหลังจากที่จับมัดนะครับมัดโซ่ตัวมัดปากตอบโต้อะไรไม่ได้ก็มีพร่ำอารัมภบทว่าฉันรักลูกสาวฉันมากและแกก็มาพลากลูกสาวฉันไปสรุปสุดท้ายฉันจะต้องเอาคืนด้วยวิธีเดียวกันเซอร์ซีแก้แค้นโหดมากคือใช้ยาพิษเคลือบปากเหมือนกับที่อาราเรียทำกับลูกสาวของเธอนะครับแล้วก็มอบจุ่มพิษแห่งความตายให้กับไทยีนบอกอาราเรียบอกว่าแกจะต้องดูลูกสาวแกตายดูศพมันเน่าเปื่อยจนกลายเป็นเท่าทุลีถ้าแกไม่ยอมกินข้าวกินอาหารฉันจะจับข้าวปลายัดใส่คอให้แกมีชีวิตอยู่จะคบจุดคบไฟตลอดเวลาให้แกเห็นศพลูกแกจนกว่าแกจะเน่าตายอยู่ตรงนี้ตลอดชั่วชีวิตอะไรแบบนี้คือเซอร์ซีมันเป็นคนบ้าอะผมว่าตรงๆนะคือเจ๊แกแบบดูแบบบ้าโหดอ่ะคล้ายๆเหมือนกับแมดคิงก็ไปทุกทีแล้วนะก็มีโอกาสนะผมดูแล้วก็มันเป็นเส้นอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมันมีคำทำนายจากแม่มดคนไหนสักคนเนี่ยรู้สึกไม่แน่ใจว่ามีอยู่ในซีรีส์หรือเปล่าหรือมีในหนังสือเขาบอกว่าเซอร์ซีจะต้องตายด้วยน้ำมือของพี่ชายหรือน้องชายตัวเองซึ่งในเรื่องเขามีอยู่2คนก็คือเจมี่แล้วก็เทเรียนเซอร์ซีเชื่อมาตลอดทั้งชีวิตว่าคนที่จะปองร้ายเขาเนี่ยคือเทเรียนแต่มันจะผมว่ามันแบบมันจะสมบูรณ์แบบมากถ้าคนที่ฆ่าเซอร์ซีคือเจมี่แต่มาถึงจุดนี้เรายังไม่เห็นว่าเซอร์ซีกับเจมี่จะแตกกันได้ยังไงมันจะต้องมีอะไรสะกิดนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะต้องมาติดตามกันต่อไปนะมีบางทฤษฎีเขาบอกว่าอาย่านี่แหละจะเป็นคนใส่หน้ากากเจมี่แล้วมาฆ่าเซอร์ซีผมว่ามันเป็นทฤษฎีที่
น่าสนใจมากนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าวิธีการทำงานของมือสังหารไร้หน้ามันเป็นยังไงนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคนที่อาญาจะเอามาทำหน้ากากได้จะต้องเป็นคนตายแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถบล็อกหน้าขึ้นมาแล้วสักทำเป็นหน้ากากให้เธอใส่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าเจมี่จะต้องตายก่อนตายด้วยสาเหตุอะไรก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นตามคำทำนายในรูปแบบไหนนะครับต่อไปนะฮะไอออนแบงค์นะครับมาทวงหนี้กับเซอร์ซีนะครับหนี้ของคุณเนี่ยคือมันบานปลายมากแล้วมันเยอะมันควรจะต้องใช้มันถึงกำหนดต้องใช้แล้วแล้วเซอร์ซีก็บอกว่าไอธนาคารไอออนแบงค์เนี่ยเหมือนกับอยากจะลงทุนกับฝ่ายที่ชนะเซอร์ซีก็ยังมีคารมคมคายมีการชักจูงใจที่เก่งกาจนะมีวาทศิลป์ที่เก่งกาจก็ยังบอกว่าจะไปหนุนหลังแดนนี่เหรอใช้จะเอาเงินเนี่ยไปลงให้กับแดนนี่เหรอมังกรจะจ่ายเงินคืนได้ไหมกองทัพด็อกลาคี่จะจ่ายเงินคืนได้ไหมตัวแดนนี่ที่เป็นผู้ปลดปล่อยทาสเนี่ยมันทำให้กิจการค้าทาสของธนาคารเจ๊งไม่ใช่เหรอจะไปเชียร์ฝั่งเขาเหรอเชียร์ฉันดีกว่าแลนนิสเตอร์ always pays debt ก็คือคนแลนนิสเตอร์ไม่เคยเบี้ยวหนี้ใช้หนี้ตลอดมาลงกับเขาดีกว่าฟังอย่างนี้เนี่ยใครก็ต้องยอมป่ะเซอร์ซีเลยสามารถได้แรงเงินสนับสนุนจากไอออนแบงค์ครับในงานนี้ยิ่งทำให้ความเข้มแข็งของฝ่ายเซอร์ซียิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะฮะตัดไปนะครับที่วินเทอร์เฟลซานซ่านี่กำลังแบบว่ามันกำลังสวมบทแบบเจ้าแห่งวินเทอร์เฟลได้อย่างสมศักดิ์ศรีเต็มภาคภูมิมากสั่งการทุกอย่างเฮ้ยสเบียงต้องเก็บเพิ่มเฮ้ยชุดเกราะจะต้องเตรียมรับหน้าหนาวบุหนังซะอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้วเป็นผู้บัญชาการที่ดูแล้วมีศักยภาพมากนะไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กน้อยที่ดูแบบไร้เดียงสามองโลกในแง่ดีฝันจะเป็นเจ้าหญิงเป็นราชินีนะหลังจากเจอวิบากกรรมมาก็กลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งไปแล้วนะซึ่งก็ผมก็ดีใจด้วยสำหรับเธอแต่คนที่ยังอยู่ข้างๆเธอเนี่ยคือตาลิตเติ้ลฟิงเกอร์เนี่ยปีเตอร์เบลิชเนี่ยยังแอบแบบหยอดเป่าหูตลอดเวลาคือผมเห็นหน้าไอ้หมอนี่ทีไรนะผมก็เสียวสันหลังทุกทีผมรู้สึกว่าเหมือนกับเขากำลังจะยังมีแผนอะไรอยู่เนี่ยแล้วบทสนทนาในตอนนี้สั้นๆกับซานซ่าคือเขาพูดกับซานซ่าเหมือนประมาณว่าจงระวังตัวตลอดเวลาศัตรูมีอยู่ทุกที่ทั้งเหนือทั้งใต้ระวังตัวให้ดีตลอดเวลาแล้วจะไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เธอได้คือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการสอนหรือมันเป็นการเตือนหรือมึงกำลังวางแผนจะทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันมินเมย์มินเมย์ก้ำกึ่งพิกลแม่เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าผมว่าLittle Fingerมีแผนอะไรอีกนั่นแหละแต่ยังไม่ทันจะคุยกันได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องของวินเทอร์เฟลก็คือแบรนด์สตาร์คครับลูกชายคนสุดท้ายของเนดสตาร์คกลับมาวินเทอร์เฟลแล้วก็เขาพิการครึ่งตัวนะอย่างที่เราได้รู้กันตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ซีซั่น1กลับมานี่โตเป็นหนุ่มแล้วและซานซ่าก็ดีใจมากแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดน้องเลยนะในขณะที่แบรนด์หน้านิ่งมึนอึนเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยและหลังจากที่ไปคุยกันในต้นไม้หลังบ้านเนี่ยแบรนด์ก็เลยได้บอกซานซ่าว่าตอนนี้เขาเป็นอีกาสามตาและ Three Eye Raven เขาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกที่และทุกเวลาคือเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นบ้าไปแล้วอะครับแล้วซานซ่าก็ไม่เข้าใจว่าอะไรของมึงคืออีกาสามตาวะแล้วมึงเห็นอะไรมาวะช่วยอธิบายให้มันเข้าใจง่ายหน่อยแบรนด์ก็อธิบายไม่ได้หรอกมันเรายังไม่ค่อยเข้าใจพลังของเราเท่าไหร่เลยคือดูเหมือนปัญญาอ่อนแต่ผมคิดว่าผมพอเข้าใจนะลองคิดสมมุติว่าตัวคุณเองมีพลังแบบแบรนด์ที่อย่างที่เขาบอกก็คือเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกช่วงเวลาและทุกสถานที่คือพอเราได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรประมาณนี้ผมคิดว่ามันเหมือนคนเบลอมันเหมือนคนที่ไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหรือกำลังเกิดขึ้นตรงไหนเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนกับเบลอไปนะผมคิดว่าผมเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะคือไม่สามารถแยกออกว่านี่คือจริงตอนนี้หรือฝันหรืออะไรอะไรแบบนี้คือคนเห็นนิมิตอ่ะ
ภาพทุกอย่างมันเบลอรวมกันไปหมดอะไรประมาณนี้นะขณะที่ซานซ่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบร์เลยยกตัวอย่างมาง่ายๆว่าเสียใจด้วยนะที่เธอต้องถูกข่มขืนในคืนวันแต่งงานแถมยังเกิดขึ้นในบ้านของเราด้วยซานซ่าเหวอโกรธหรืออาจจะโดนหรือฟื้นความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตนะถึงกับน้ำตาคลอแล้วเดินหนีไปเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่แรมซี่ทำกับเธอมันไม่น่าแบรนด์ไม่น่าจะรู้เรื่องเพราะแบรนด์ไม่เคยอยู่ในวินเทอร์เฟลแต่แบรนด์รู้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าสะเทือนใจแล้วก็คงจะทำให้เธอต้องเก็บไปคิดอีกแป๊บนึงแหละว่านี่น้องกูกลายเป็นอะไรไปแล้วอะไรประมาณนี้แล้วถ้าผมเป็นแบรนด์นะผมเดาว่าตัวละครตัวนี้จะต้องกลายเป็นกุญแจมหึมาที่สำคัญที่สุดกับเนื้อเรื่องในแง่มุมไหนแง่มุมหนึ่งด้วยความรู้และพลังที่เขามีมันจะต้องปลดล็อกอะไรบางอย่างเหตุการณ์สำคัญในเรื่องแน่นอนอย่างน้อยน้อยที่สุดเขาน่าจะเป็นคนเดียวในตอนนี้ในเรื่องนะฮะที่รู้ว่าจอห์นสโนว์คือทายาทของเรกาไทแกเรียนแล้วข้อมูลตัวนี้มันเหมือนระเบิดเวลาถ้าคนอื่นได้รู้ขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลิตเติ้ลฟิงเกอร์แม่งรู้นะมันจะเหมือนกับเอาระเบิดปรมาณูไปยัดใส่มือไอ้คนที่อันตรายที่สุดคนนึงในเวสเทอร์ลอสเลยแวะมาที่จอร่าและแซมนิดหนึ่งนะครับแซมไวทารี่และก็จอร่ามอมอดเกรสเกลโรคเก็บเทารักษาหายแล้วหายซะอย่างนั้นใช้เวลาแบบทุกอย่างในเอพิซอดนี้รู้สึกมันฉับกองทัพคุณที่อยู่คนละฝั่งทวีปสามารถที่จะวาร์ปข้ามมาไอ้คนอยู่เหนือพายเรือลงมาแบบรวดเร็วแบบว่าเหมือนกับใช้วิทาแบบวาร์ปได้ลูล่าวู้วู้แบบไอ้นี่ก็เหมือนกันโอ้โหโลกเป็นมาเป็นปีๆหลายซีซั่นนะอยู่ดีๆบทจะมารักษาได้เฉือนออกหายซะงั้นนะครับแซมรักษาจอร่าหายจอร่าจุดประสงค์ชัดเจนแน่นอนเขาจะไปหาแดนนี่ไปหารักแท้มีคนเรียกตานี่ว่าเป็นหลอดเฟนโซโดนแดนนี่แบบปฏิเสธไม่รับรักมานานแสนนานนะก็ยังจะตามตื้อจะตามไปทำดีอยู่ด้วยตลอดเวลาทีนี้ว่าความผมมองว่าจอร่ากลับไปหาแดนนี่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆแดนนี่จะได้คนไว้ช่วงใช้เพิ่มคนมีฝีมือคนเก่งอีกหนึ่งคนนะครับให้เอาไว้อยู่ข้างกายนะครับส่วนแซมหลังจากที่รักษาหายวิทจะโดนด่าไปนิดนึงแต่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ในการคัดลอกคัมภีร์โบราณต่างๆในซิตาเดลผมคิดว่ามันคงไม่ใช่การคัดลอกเฉยๆแซมน่าจะได้ข้อมูลอะไรสำคัญจากการคัดลอกเอกสารเหล่านี้นะครับแล้วยิ่งจะทำให้บทบาทของเขาและทฤษฎีที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าแซมจะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้เป็นคนบันทึกThe Song of Ice and Fire และเขาน่าจะได้ใช้มันเป็นประโยชน์ในการบันทึกประวัติศาสตร์หน้านี้นะครับรวมไปถึงเหตุการณ์อันใกล้เขาอาจจะได้ออกจากซิตาเดลแล้วไปช่วยจอนหรืออะไรสักอย่างในตอนนั้นด้วยนะย้อนกลับมาที่ Dragonstone นิดหนึ่งหลังจากที่จอนแบบคุยกับแดนนี่ไม่รู้เรื่องนะก็มาออกท่าออกอาการแบบกุ้มใจแบบโอ้จะคุยกับไอ้เจ๊คนนี้ยังไงดีวะอะไรแบบนี้แล้วทีเรียนก็เขาบอกกับจอนบอกว่าเขาจะมากุ้มใจเรื่องกองทัพเกจอยกองทัพเรือเขาถูกจมเขาไม่ได้คาดหมายการบุกโจมตีของยูรอนมันก็อาจจะจริงส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าคนอย่างเทเรียนจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการมาคุยกับจอนนั่นแหละแล้วเทเรียนก็มาบอกว่าคือมึงต้องเข้าใจเจ้านายกูนะมึงมาถึงอ่ะเขาไม่รู้จักมึงแล้วมึงจะมาบอกว่าให้เขาเอากองทัพของเขาไปสู้กับไอ้ผีที่ไหนก็ไม่รู้มันจะมีจริงหรือเปล่าได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เขากำลังทำสงครามกับพี่สาวกูอยู่เนี่ยเขาจะแบ่งกองทัพไปให้มึงได้ยังไงวะมึงขออะไรที่เขาให้ไม่ได้มันไม่มีเหตุผลคือเทเรียนมาเตือนสติจอนนะครับจอนก็แบบทำไมมันไม่มีเหตุผลวะก็มึงไม่เห็นมึงไม่รู้นี่วะแล้วกูจะทำยังไงให้เขาเชื่อกูล่ะเนี่ยอะไรเงี้ยเทเรียนก็เลยกระตุ้นอีกครั้งโดยการพูดว่าแล้วมันมีอะไรที่ฉันช่วยได้ไหมล่ะจอนเหมือนกับคุยกับแดนนี่จนกุ้มใจจนลืมไปว่าถ้าไม่ได้กองทัพของแดนนี่สิ่งที่เขาต้องการก็คือผลึกดราก้อนแกลสนะผลึกแก้วมังกรนะครับพอเทเรียนพูดแบบนี้ขึ้นมาจอนก็เลยบอกเออว่ะกูมาเอาแก้วมังกรนี่ว่ะเทเรียนก็เอาเลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับแดนนี่บอกว่าให้เขาไปเถอะเจ๊เพราะว่า
ผลึกแก้วมังกรคืออะไรเจ๊ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มาของก็ไม่มีประโยชน์เจ๊ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ๊เลยให้เขาไปเถอะผูกสัมพันธ์ญาติดีกันไว้เพราะว่าเราอาจจะต้องพึ่งพาเขาในอนาคตสานสัมพันธ์กันเอาไว้นะก็เลยมีฉากที่ทำให้แดนนี่กับจอห์นได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง2ต่อ2ตัวต่อตัวและแดนนี่ก็เลยพูดบอกว่าฉันอนุญาตละจะเอาผลึกแก้วมังกรอะไรนั่นนะอยากได้ก็เอาไปละกันอะไรแบบนี้จอห์นก็เลยบอกโอ้ขอบคุณครับเหมือนจอห์นถามว่าเชื่อผมแล้วเหรอแดนนี่ก็เหมือนอารมณ์แบบผมคิดว่าเธอก็คงจะยังไม่เชื่อแล้วนะแดนนี่ก็บอกรีบไปขุดไปจะไปไหนก็ไปไปจอห์นก็เลยไปขุดก็เลยสุดท้ายจอห์นก็เลยได้ Dragon Glass ไปนะแล้วก็หลังจากฉากนี้แหละมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าแดนนี่มีความสนใจในตัวจอห์นนิดนึงแล้วเพราะแดนนี่ถามทีเรียนว่าดาวอสอ่ะตอนพูดว่าจอห์นอ่ะถูกแทงถูกฆ่าเพราะช่วยปกป้องคนของเขาแดนนี่ก็เลยแบบว่าคือภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า take the knife in the heart นะครับถูกแทงทะลุหัวใจแดนนี่ก็สงสัยว่าถูกแทงทะลุหัวใจนี่มันยังไงกันหรอมันเรื่องอะไรหรออะไรเงี้ยอารมณ์แบบก็สิบอยากรู้อะไรประมาณนี้นะแต่ตาจอในตาทื่อมาลื้อของเราเนี่ยคือคงจะห่วงแต่ผีอย่างเดียวละยังไม่มีเซนส์จับจุดนี้มากนะทั้งที่ผมมองออกตั้งแต่แรกแล้วว่าโอ้โหมึงเถียงกันว่ากูจะเป็นราชาแดนเหนือกูจะเป็นราชินีเจ็ดอาณาจักรมึงสองคนนะไม่ต้องเถียงกันนะมึงแต่งงานกันนะจบเลยแดนเหนือมึงก็เอาไปส่วนเธอจะเป็นราชินีเจ็ดอาณาจักรก็เอาไปของผัวของเมียของกระเป๋าเดียวกันจบเลยผมถึงบอกว่ามันไอ้คู่นี้มันไม่เมคเซนส์เลยนะที่มานั่งเถียงกันตอนแรกเนี่ยผมก็เลยบอกว่าสุดท้ายมันน่าจะมาได้กันนั่นแหละหลังจากที่ตาจอนของเรานะไปดำเนินการขุดดาร์กอนแกสเรียบร้อยแล้วแดนนี่ก็มาประชุมคนอีกทำการประชุมเหมือนกับว่าวางแผนกลศึกต่อไปว่าตกลงเราจะยังไงกันดีเนี่ยเราเสียพันธมิตรไป2แล้วกองทัพอันซัลลี่ผู้ไร้มนทินก็ไปบุกคาสเตอรี่ล็อกจะเป็นยังไงบ้างเทเรียนได้โชว์อัจฉริยภาพช่วงสั้นๆเขาบอกว่ากองทัพแลนนิสเตอร์ที่ยังเฝ้าคาสเตอรี่ล็อกเนี่ยยังคงแข็งแกร่งเพราะมันเป็นกองทัพที่พ่อเขาสร้างยุทธโธปกรณ์ก็ดีเสบียงกังก็มากศึกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขารู้ว่าเราจะต้องมาพ่อผมเนี่ยเป็นสร้างกองทัพสร้างป้อมปราการในคาสเตอรี่ล็อกที่ไม่มีใครพิชิตได้แต่เขาไม่ได้สร้างท่อระบายน้ำเพราะมันเป็นของต่ำต้อยเขาเลยเลือกคนที่ต่ำต้อยที่สุดมาสร้างท่อระบายน้ำคนคนนั้นก็คือผมเองคือเทเรียนมันเป็นลูกที่พ่อไม่รักนะเขาแล้วเขาก็ทำตัวเสเพลเขาก็คบแต่อีตัวเขาก็คบคนกะเลวกะลาดหรืออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งคนพวกนี้มันไม่เป็นที่ยอมรับของตระกูลเขาแต่เขาก็แอบพาเพื่อนเข้าบ้านบ่อยๆโดยการแอบสร้างทางลับไว้ในท่อระบายน้ำหมดพูดเทเรียนตอนนี้แบบเท่อีกแล้วเขาบอกว่า Give me 10 good men and I impregnate the bitch ก็คือเขาจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่า Castle Rock มันเป็นปราสาทที่ไม่มีทางเจาะทะลุเข้าไปได้แต่ให้คนผม10คนผมจะทำให้อีนี่ท้องให้ได้ก็คือจะทะลุเข้าไปได้นั่นแหละเขาให้ทหารอันซารีบุกเข้าไปตามทางลับที่เขาซ่อนไว้ทำลายคาสเตอรี่ล็อกจากภายในเปิดประตูใหญ่ให้กองทัพอันซารีบุกเข้ามาคาสเตอรี่ล็อกถูกพิชิตได้อย่างง่ายดายด้วยการนำทัพของเกรเวิร์มแต่กระนั้นก็เมื่อเกรเวิร์มยึดคาสเตอรี่ล็อกได้เรื่องมันไม่ง่ายแบบนั้นครับกองทัพที่ป้องกันกองทัพแลนนิสเตอร์ที่ป้องกันคาสเตอรี่ล็อกมีจำนวนน้อยผิดปกติจนน่าสงสัยและสุดท้ายเขาก็ได้รู้ความจริงว่ากองทัพหลักของแลนนิสเตอร์ไม่ได้อยู่ที่นี่แถมกองเรือรบของยูรอนนะครับยังทำลายเรือของอันซารีเรือของกองทัพแดนนี่จนหมดนะที่ขนอันซารีมานะกลายเป็นว่ากองทัพอันซารีติดแงกยึดคลาสเตอรี่ล็อกได้จริงแต่ติดและโดนล้อมอยู่ภายในไม่มีทางหนีทางเรือเพราะว่ากองทัพของยูรอนปิดล้อมอยู่แล้วกองทัพใหญ่ที่แท้จริงของแลนนิสเตอร์ไปอยู่ที่ไหนเสียล่ะกองทัพใหญ่ของแลนนิสเตอร์บุกไปให้การ์เดนครับทำตามยุทธศาสตร์
ที่ตัวเจมี่วางเอาไว้ตั้งแต่เอพิโซดก่อนหน้าว่าไฮการ์เดนนี่แหละเป็นเป้าหมายสำคัญของเราเขามีทั้งเสบียงกลางและมีคลังสมบัติที่สมบูรณ์มากที่สุดใน7อาณาจักรณตอนนี้เพราะฉะนั้นไฮการ์เดนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เขาจะต้องยึดมาให้ได้และเขานำทัพใหญ่พร้อมกับพันธมิตรใหม่นะตระกูลทารี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนที่แล้วว่าแลนเดลทารี่เป็นคนที่เก่งกาจขนาดไหนนะก็รวมพลังพันธมิตรกันบุกยึดไฮการ์เดนศึกไฮการ์เดนจบไวมากภายในระยะเวลาแค่แบบว่านาทีเดียวไฮการ์เดนแตกอย่างง่ายดายนะไม่มีแม่ทัพที่ชำนาญศึกเพราะมีแค่คุณยายโอเลน่านะคนสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลไทเรลคนเดียวที่ยังป้องกันตัวปราสาทอยู่เจมี่ก็บุกเลยขึ้นไปถึงห้องเลยเป็นยายเท่าที่ผมชอบมากเพราะแกแบบแกทั้งฉลาดเป็นกฎรอบจัดฝีปากเก่งทุกอย่างมันเป็นตัวละครที่ผมชอบอะ3ตัวละครที่ผมชอบมากในเกมออฟโธรนส์นะก็คือจะมีไทวินแลนนิสเตอร์มีโอเลน่าไทเรลแล้วก็มีทีเรียนนี่แหละคือ3คนนี้จะมีความคล้ายกันตรงที่ปากเก่งรู้จังหวะแล้วก็มีจิตวิทยาในการพูดสูงนะผมรู้สึกชอบ3คนนี้มากๆพอเจมี่เข้ามาก็ยายแกก็รู้ชะตากรรมจบแล้วเหรอจบแล้วครับพวกเราสู้ได้ดีไหมเจมี่ก็บอกว่าก็สมศักดิ์ศรีเท่าที่จะทำได้แหละครับคือแกพูดแบบนี้ให้เกียรติไว้หน้าแล้วนะยายโอเลน่าแกก็รู้แล้วเพราะว่าก็คงจะไม่ได้เรื่องหรอกเพราะว่าพวกเราสู้ไม่เก่งอยู่แล้วสมฉายากุหลาบทองรีชเนี่ยกองทัพไทเรลเนี่ยเป็นกองทัพที่ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์จริงแต่ไม่มีประสบการณ์ในการรบเหมือนกับกองทัพอื่นๆนะครับแลนนิสเตอร์นี่ตั้งแต่ต้นเรื่องก็ลบกับเขาไปทั่วกองทัพทางเหนือก็ลบกับเขาไปทั่วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกไทเรลก็เหมือนกับอุดมสมบูรณ์เนี่ยอยู่สบายนะก็เลยรบสู้รบไม่เก่งและอีกอย่างเวลาเราดูเหตุการณ์การศึกไม่ว่าจะใครลบกับใครก็ตามไม่ว่าจะในสมรภูมิไหนก็ตามถ้าศึกไหนที่จบอย่างสูสีรบกันดูเดือดตัวละครจะมอมแมมนะครับตอนร็อกไปลบกับมอมแมมเจมี่ไปลบแพ้กับมอมแมมเทเรียนไปลบกับมอมแมมเพราะเขาลบมาอย่างดูเดือดไงแต่เจมี่บุกเข้าหาโอเลน่าในห้องโปรดสังเกตชุดนะฮะยังเต็มยศหล่อเหมือนเดิมนะก็แปลว่าการต้านทานของเทเรียนมันไม่เท่าไหร่ไม่ได้เรื่องจริงนะคุยกันไปคุยกันมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันเล็กน้อยว่าคือส่วนใหญ่เป้าโอเลน่าแกก็จะหนักไปทางด่าว่าเซอร์ซีของมึงเนี่ยนะไอพี่สาวมึงเนี่ยนะไอคนรักมึงเมียมึงเนี่ยนะมันบ้าแล้วมันก็จะต้องทำให้มึงจบชีวิตแน่นอนอะไรประมาณนี้มันเป็นคนเลวเป็นคนแย่อะไรประมาณนี้เจนนี่ก็แบบว่าเขาแย่กับคุณเขาแย่กับศัตรูของเขาแต่ถ้าเขาได้ปกครองอาณาจักรนี้เมื่อไหร่เขาก็จะเป็นผู้ปกครองที่ดีเจนนี่เขามองแบบนี้นะป้าโอเลน่าแกก็เหมือนแบบว่าป่วยการจะพูดรบก็แพ้แล้วลูกหลานก็ตายหมดตระกูลแล้วนี่เราก็ต้องตายแล้วจะเอายังไงจะเราจะตายแบบไหนว่ามาละกันเจมี่ก็เลยบอกว่าโอ้ยเซอร์ซีคิดวิธีไว้เยอะครับทรมานทั้งนั้นแต่ว่าผมช่วยพูดให้ใช้วิธีที่มันนุ่มนวลแล้วก็หยิบขวดยาพิษออกมาเทใส่เหล้าให้ป้าโอเลน่าเขาดื่มมันเหมือนกับว่าเจมี่ยังใจดีนะครับยังเหมือนกับว่าให้เกียรติกับผู้แพ้นะถึงแพ้คุณแพ้คุณต้องตายอยู่แล้วแหละแต่ผมเลือกทางตายที่ไม่ทรมานให้คุณดีกว่าจะต้องไปโดนทันหลกหนังทั้งเป็นดีกว่าต้องโดนแห่รอบเมืองและตัดหัวอะไรแบบนี้ฮะป้าเวเลน่าก็ไม่ถามอะไรมากยาพิษเนี้ยมันจะทรมานไหมเจมี่ก็บอกว่าไม่ทรมานหรอกป้าผมจัดการยาพิษอย่างดีมาให้ป้าเวเลน่าอ้อเหรอไม่ทรมานเหรอดีมากระดกหมดไม่ถงไม่ถามอะไรเลยเช็ดปากเรียบร้อยหมดแก้วพอดื่มจบฉันก็ไม่อยากจะโดนยาพิษแล้วก็ตายทรมานแบบลูกชายแกนะหน้าตาก็เป็นเลือดหน้าก็ม่วงตะกุยคอตัวเองตายเลือดไหลออกจมูกออกตาทรมานดูแย่ดูศพไม่สวยเลยแต่ก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าพิษอ่ะมันจะทำงานแบบนี้น่ะเจมี่ก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวโอเลน่าก็เลยเฉลยมาว่าไปบอกเซอร์ซีด้วยนะลูกชายแกตายเพราะมือฉันเองฉันอยากให้มันรู้คือยายแกแสบจริงๆนะแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายแพ้แล้วนะครับจะ
จะต้องตายยอมรับชะตากรรมก็แล้วแต่ขอให้ได้กัดศัตรูของฉันเป็นครั้งสุดท้ายว่ากูนี่แหละฆ่าลูกมึงเองคือมันเป็นตัวละครที่แบบเอาจนหยดสุดท้ายยิงเป็นฉากที่ดีที่สุดของป้าเอเลน่าแล้วแล้วก็ผมเตรียมวิสกี้ไว้หนึ่งจอกนะขอคาราวะคุณป้าจุดยอดจริงเป็นตัวละครที่น่ารักเป็นตัวละครที่เท่แล้วก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรี Queen of Thorn นะครับราชินีแห่งน้ำมากๆนะร้อนว่าเจมี่หลังจากที่ได้รู้ว่าอ้าวที่แท้มันเป็นฝีมือยายแก่คนนี้นี่เองที่ฆ่าลูกชายคนโตของฉันแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วน้ำตาคอยาพิษก็กินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายโกรธจะไม่รู้ว่าทำยังไงก็สะบัดตูดเดินออกไปฮะทำอะไรแกไม่ได้จริงๆนะแล้วก็จบตอนที่3ของเกมออฟโธรนส์ในเอพิโซดที่มีชื่อว่า Queen Justice ไปนะครับถือว่าเป็นอีกตอนนึงที่สนุกมากแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเหลือเกินนะแล้วตอนต่อไปของเกมออฟโธรนส์มันมีชื่อตอนว่า Spoil of War ก็คือแต่เป็นไทยก็จะประมาณว่าทรัพย์สงครามเนี่ยก็คือทรัพย์สินที่ได้ของที่ยึดได้จากการทำสงครามนะเพราะว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้ก็คือเจมี่น่าจะต้องขนเอาเงินทองที่ได้จากไคการ์เด้นกลับไปใช้หนี้นะฮะให้กับเซอร์ซีนะครับระหว่างทางเขาว่ากันว่านะไม่ทนแล้วฉันจะไม่ทนเพราะฉันเสียกองทัพไป3กองแล้วนะครับเสียพันธมิตรไป3คนแล้วไอ้วิธีอลุ่มอล่วยประนีประนอมไว้ชีวิตผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่เอาแล้วสิ่งที่เจมี่จะต้องเจอคือกองทัพด็อกราคี่ 100,000 คนกองทัพม้าด็อกราคี่นะ 100,000 คนและมังกร3ตัวนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเขาจะรับมือยังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยแดนนี่แพ้มาตลอดถามว่ากองทัพของแดนนี่จริงๆแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างกองทัพแดนนี่ก็คือมีพันธมิตรจากเวสเทอรอส3ฝ่ายนะครับไอออนฟลีทในกองเรือเหล็กกองทัพดอนแล้วก็กองทัพไฮการ์เดนกองทัพเวสเทอรอส3ฝ่ายเนี่ยถูกทำลายสิ้นไปหมดแล้วกองทัพที่แดนนี่นำมาจากอีกฝากทะเลเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือ1กองทัพอันซัลลี่กองทหารผู้ไร้มนทินนะนำโดยเกรเวิร์มเนี่ยก็จะมีจำนวนประมาณ 8,000 คนถือว่าเป็นยอดฝีมือนะครับเป็นกองทัพที่เก่งกาจกองนึงนะครับทัพม้าด็อกราคี 100,000 นายฐานม้าด็อกราคีเนี่ยเปรียบได้กับผมเข้าใจว่าเขาต้องการให้คล้ายกับมองโกกองทัพม้ามองโกนะครับก็จะเก่งกาจบนหลังม้าและทุ่งกว้างนะครับไปสู้ปิดล้อมปราสาทอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้แต่ถ้าเจอกันกลางแปลงสนามกว้างๆให้ม้าวิ่งเหยียบชนะไร้พ่ายทุกศึกและสุดท้ายก็คือมังกร3ตัวซึ่งมังกร3ตัวเนี่ยเปรียบเป็นทหารได้เรือนหมื่นเรือนแสนอะไรเราก็ไม่รู้นะก็น่าจะทรงอำนาจทรงพลังน่าดูแหละเธอยังเหลือกองทัพด็อกราคี่กับมังกร3ตัวแม้ว่าอันซารี่ไปติดอยู่ที่คาสเตอรี่ร็อกแต่ยังไม่ตายหมดนะฮะคิดว่าคงจะสูญเสียไปบ้างบางส่วนแต่ก็น่าจะยังมีอยู่จำนวนมากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงกับว่าทิ้งร้ายไม้ตอกอับจนหนทางเสียทีเดียวและอย่าลืมว่ายิ่งการที่แดนนี่สูญเสียพันธมิตรไปมากๆยิ่งทำให้เธอกับจอห์นสโนว์ต้องเข้าใกล้กันมากกว่าเดิมเพราะจากที่แดนนี่ไม่ง้อเนี่ยแกเป็นใครฉันไม่สนฉันไม่ง้อกลายเป็นว่ากองทัพหายไปครึ่งนึงต้องง้อแล้วครับตอนนี้ต้องง้อชาวเหนือแล้วนะครับหาพันธมิตรเพิ่มหาพันธมิตรใหม่ผมคิดว่าน่าจะออกมาในรูปแบบนั้นก็รอติดตามกันในตอนหน้า Spoil of War นะครับ Game of Thrones ในตอน4มาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าอาทิตย์หน้านะครับผมอาจจะทำวิดีโอวันจันทร์วันอังคารอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมติดตามแล้วกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ